เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครพนม 1. ความเป็นมาของจังหวัดนครพนมนครพนมเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ความสวยงามของทิวทัศน์และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองพื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัดติดกับแม่น้ำโขงโดยตลอดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนตั้งเรียบชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงตรงข้ามกับเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนของประเทศลาวนครพนมเป็นจังหวัดที่มีปฏิสถานของพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ซึ่งเป็นพระธาตุที่ปฏิสถานพระอุรังคธาตุกระดูกหน้าอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนับเป็นพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองของนครพนมซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวไทยและชาวลาวทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงมาตั้งแต่บรรพกาลนานหลายพันปี 2. สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตาประจำจังหวัดคือรูปพระธาตุพนมหมายถึงจังหวัดพนมมีพระธาตุพนมซึ่งเป็นพระธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นที่สักการะสวนลมจิตใจความศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนมถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครพนมกว่า 2,500 ปีดอกไม้ประจำจังหวัดกันเกลาต้นไม้ประจำจังหวัดกันเกลาคำขวัญประจำจังหวัดคือพระธาตุพนมค่าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขง 3. อาณาเขตประกอบไปด้วยทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดบึงกาฬทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงคำม่วนประเทศลาวโดยมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหารและทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสกลนคร 4. ปูชนียสถานปูชนียสถานที่สำคัญในจังหวัดนครพนมคือพระธาตุพนมนอกจากนี้ยังมีพระธาตุอื่นๆที่ชาวจังหวัดนครพนมเคารพนับถือได้แก่พระธาตุประสิทธิ์พระธาตุท่าอุเทนพระธาตุเรนูพระธาตุสี่คุณพระธาตุนครและพระธาตุมหาชัยเป็นต้นซึ่งถือเป็นเมืองพระธาตุโดยแท้ 5. วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดนครพนมมีดังนี้ 1. ประเพณีโซ่ทางบ้างชาวโซ่เป็นชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ที่ตำบลนาโพตำบลโพไพศาลตำบลนาเพียตำบลกุสุมาน 2. งานนมัสการพระธาตุพนมเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาแต่โบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบันตั้งแต่ไรมาชาวพุทธในลุ่มแม่น้ำโขงเมื่อถึงเดือน3ข้างขึ้นจะพากันหลั่งไหลมานมัสการกราบไหว้บูชาไปจนตลอดสิ้นเดือน 3. ประเพณีไหลเรือไฟประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวอีสานสืบทอดปฏิบัติในเทศกาลออกพรรษาทำกันในวันขึ้น15ค่ำหรือแรม1ค่ำเดือน11ตามแม่น้ำลำคลอง 4. ประเพณีการแข่งเรือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านานโดยจัดขึ้นระหว่างงานบุญออกพรรษามีความมุ่งหมายให้ชาวบ้านได้สนุกสนานร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคีความเสียสละและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนลาวและชาวไทย 5. ประเพณีแสกเต้นสาเป็นประเพณีของชนเผ่าแสกที่หมู่บ้านอาจสามารถซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนมประมาณ4กิโลเมตรประเพณีแสกเต้นสาเป็นการเต้นบวงสรวงเจ้าที่จะเต้นกันเป็นประจำทุกปีในเดือน3ขึ้น2ค่ำ 6. ภูมิประเทศจังหวัดนครพนมสภาพโดยทั่วไปของจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีที่ราบสูงและภูเขาอยู่บ้างซึ่งมีแม่น้ำสายสั้นๆเป็นสาขาย่อยแยกจากแม่น้ำโขงมาหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ภายในพื้นที่ส่วนใหญ่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านจังหวัดนครพนมนับเป็นว่าจังหวัดที่มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากด้านตะวันออกมีแม่น้ำโขงทอดยาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับลาวจังหวัดนครพนมมีจุดผ่านแดนไปประเทศลาวรวม6จุดเป็นจุดผ่านแดนถาวร2จุดและจุดผ่อนปรน4จุดจุดผ่านแดนที่สำคัญและเป็นสากลคือด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ซึ่งเป็นประตูไปสู่อินโดจีน 7. อาหารพื้นเมืองของจังหวัดนครพนมประกอบไปด้วย 1. ทอดอั่วปลาดุกปลาดุกยัดไส้สมุนไพรทอด2. หมกเจาะปลากรายพันผักหมวน 8. สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมมีดังนี้สะพานมิตรภาพไทยลาว3วัดนักบุญอันนาอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ถ้ำนาคีน้ำตกตาดโพร
น้ำตกตาดขามหาดแห่หาดทรายทองสีโคตรบูรณ์หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินครพนมพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 9. วัดสำคัญของจังหวัดนครพนมมีดังนี้วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารวัดพุทธนิมิตวัดพระธาตุเรนูวัดพระธาตุสีคุณวัดพระธาตุมหาชัยวัดพระธาตุประสิทธิ์วัดมหาธาตุวัดป่ากิติพรพุทธารามและวัดไตรภูมิ 10. ของฝากขึ้นชื่อจังหวัดนครพนมมีดังนี้ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าฝ้ายและไหมผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมืองผลิตภัณฑ์ประเภทงานตีเหล็กเข็มบักนัดและกาละแม